กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามนะเรื่องราวของดวงชะตาไม่จะเป็นเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักหรือว่าอย่างที่จะตรวจสอบเรื่องของการเรียนเองก็ตามแล้วก็รวมไปถึงลัคนาราศีชื่อสกุลนะคะส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดและขอเป็นข้อมูลสากลนะคะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องแปลงวันมานะส่งข้อมูลมาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS กันบ้างค่ะคุณแบงค์ค่ะ12สิงหาคมนะ2536เวลาเกิด20:31วันพฤหัสบดีถามว่าจะออกรถจักรยานยนต์วันจันทร์ที่29นี้ได้หรือเปล่าแล้วก็สีอะไรดีวันมงคลในช่วงที่เหลืออยู่แป๊บหนึ่งครับจริงช่วงปลายเดือนนะ29เป็นวันมงคลฮะเดี๋ยวผมดูอ๋อแต่ขอให้เลี่ยงออกรถนะฉะนั้นวันถ้าทันวันนี้วันที่23แล้วคงจะไม่ทันแล้วเพราะสำหรับวันที่เหลืออยู่ก็ไม่เหมาะสำหรับในเรื่องของการออกยุทธยานพาหนะช่วงต้นมีนาได้ไหมเดี๋ยวผมดูให้12สิงหา36ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง23นะครับวันที่ช่วงต้นเดือนมีนาสามารถที่จะออกรถได้นะครับของคุณเนี่ยวันศุกร์ที่4ก็ได้นะวันศุกร์ที่4ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามเลยแล้วก็วันศุกร์ดาวอังคารซึ่งหมายถึงยวดยานพาหนะเป็นสีช่วงเวลานะครับ 14:39 เข้าไปจัดเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็สตาร์ทรถบิดคันเร่งออกมาในช่วงเวลาดังกล่าวครับสีอะไรดีคะแสดงว่ายังไม่ได้เลือกสีเลยเหรอสีของคุณเนี่ยก็ที่ชะโลกกระดวงเลยนะครับสีแดงอันนี้ใช้ด้านดีเสริมเสน่ห์เสริมหลักทรัพย์เงินทองด้วยเอาไปสีเดียวเลย SMS ต่อมาค่ะคุณเต้ยค่ะ19กันยายน2536นะคะเวลาเกิดบ่าย 2:24 วันอาทิตย์ทำอย่างไรถึงจะผ่านปัญหาต่างๆไปได้แล้วก็อนาคตจะได้เรียนต่อหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง23นะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับของคุณเนี่ยปีนี้ผมฝากอย่างนี้หนึ่งเลยที่เห็นชัดๆเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของคือกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนเงินสัมพันธ์ถึงเรือนการศึกษาก็อาจจะไม่ได้เรียนต่อเพราะไม่มีทุนทรัพย์แล้วก็ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับก็จังหวะเวลาเป็นแบบนี้ครับย่าง23ที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยหรือแม้กระทั่งย่าง24โอกาสที่จะกลับมาศึกษาเรียนเนี่ยก็อาจจะมีอุปสรรคหรือแม้กระทั่งย่าง25เอาเป็นว่าหลังเข้าย่าง26ไปแล้วถ้าคุณตั้งใจจริงๆจะมีโอกาสได้กลับมาเรียนใหม่ไม่มีใครแก่เกินเรียนนะเพื่อนผมพูดอยู่เสมอเลยจบปริญญาตรีตอนอายุเลย35ไปแล้วมีเยอะแยะนะชนะเอาไปว่าปี2ปีนี้ถ้ามันมีภารกิจอื่นจำเป็นจะต้องทำงานหรือหาเงินก็ทำก่อนนะเข้าย่าง26มีโอกาสได้กลับเข้าสู่เส้นทางเดิมครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเอนะคะ29พฤษภาคม2509เวลาเกิด 4:10 วันอาทิตย์สุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับก็คงจะดูในพื้นชะตาดาวจันทร์เป็นดาวอายุซึ่งหมายถึงในเรื่องของสุขภาพในแง่ของทักษะและอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บจันหมายถึงเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงครับและอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นในเรื่องของระบบภายในช่องท้องเน้นในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ SMS ต่อมาค่ะปีนี้ฝากระวังพวกผ่าตัดอุบัติเหตุนะไปถวายของมีคมแด่พระสงฆ์ครับเจ้าของ SMS นะคะ27พฤษภาคม2548เวลาเกิด 11:25 วันศุกร์ถามเรื่องของนิสัยอนาคตจะเป็นอย่างไรจะพึ่งได้หรือเปล่านุ่มนิ่มนุ่มนวลสุภาพมีเสน่ห์ใจอ่อนโลเลนะครับแต่เป็นคนตรงก็พื้นฐานชะตาอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าเป็นคนลึกๆแล้วเป็นคนจิตใจอ่อนแต่กาลีจี้อยู่ก็อาจจะมีลูกโลเลเหวี่ยงเอาแต่ใจบ้างนะครับฉะนั้นก็วิธีการดูแลพยายามฝึกคืออย่าประคบประหงมมากจนเกินไปอะไรที่เขาช่วยตัวเองได้ให้ทำแล้วเรากำกับดูแลอยู่ต่างหากและพยายามนะครับให้เขาทำกิจกรรมที่ต้องมีการตัดสินใจ
นะครับหรือว่าแสดงสภาวะความเป็นผู้นำฉะนั้นกิจกรรมที่ทำเป็นทีมเป็นหมู่คณะอันนี้จะช่วยเสริมได้ยืนยันพื้นฐานเป็นคนจิตใจดีพึ่งพาได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิมลสิรินะคะ4สิงหาคม2519เวลาเกิดตี 5 ถึง 6 โมงเช้าฟ้าสว่างเป็นวันพุธการงานกับการเงินก็เกิดรอยต่อระหว่างการเปลี่ยนวันนะแต่ดูจากลักษณะคำถามแล้วนะครับก็แบ่งเป็น2กรณีแล้วกันถ้าฟ้าสว่างแล้วปีนี้ในเรื่องของงานจะได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์มากขึ้นแต่ฝากระวังให้คุณมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ในทางกลับกันถ้าฟ้ายังไม่สว่างล่ะถ้าฟ้าอันนี้จะเป็นตัวตัดเลยนะถ้าคุณไม่แน่ใจในเวลาเกิดก่อนหรือหลังตีห้าครึ่งพูดง่ายถ้างานดีขึ้นกับช่วงที่แล้วคุณเกิดคุณเป็นคนวันพุธโดยสมบูรณ์แต่ถ้าเกิดช่วงอายุย่าง40เนี้ยมีปัญหาเยอะหรือแม้กระทั่งการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องงานและเรื่องภาระหนี้คุณเกิดในช่วงที่ฟ้ายังไม่สว่างและเป็นคนวันอังคารตอนนี้หาโอกาสทำบุญกับวัดวาอารามที่มีสิ่งปลูกสร้างนะครับพวกถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุด SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณชาญวิทย์นะคะ23ตุลาคม2524เวลาเกิดบ่ายโมง55นาทีวันศุกร์การเงินความรักแล้วก็ทำบุญเสริมอะไรดีก็เป็นคนวันศุกร์ถูกต้องนะครับแหมย่าง35เนี่ยวงกลมมันตกปัตตานีปีนี้จะมีเรื่องรักๆใคร่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าโสดมีเกณฑ์รักใหม่แต่ในทางกลับกันถ้ามีคู่เนี่ยคำว่าอุตสาหะเนี่ยอยู่แล้วร้อนไม่มีความสุขและฝากเตือนถ้ามีคู่ให้ระวังบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของคุณปีจอนี้ไปถ่ายชีวิตสัตว์ครับช่วยช้างกลับบ้านถ่ายชีวิตโคกระบือช่วยน้องหมาน้องแมวจรจัดได้ทั้งนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS เกิดวันที่19พฤษภาคม2504นะคะเวลาเกิดตี 1 ครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์อยากลงทุนขายของระยะนี้พอจะสมหวังหรือเปล่าชาวเป็นศุกร์ก็ยังเป็นคนวันพฤหัสประเด็นสำคัญที่พูดเน้นย้ำกันอยู่เสมอคือขายอะไรนะครับคือช่วงที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยย่าง54ไม่ดีนะครับเกณฑ์เรื่องงานเสียแต่เอาเป็นว่าถ้าคุณจะทำในช่วงนี้นะย่าง55ก็เหมือนจะมีคนให้ความช่วยเหลือนะในการเริ่มตั้งไข่นับหนึ่งอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาผมฝากไว้แล้วกันคุณไม่ได้ถามมาหรอกนะเดี๋ยวนะพุทธในดวงสวยลักษณะซื้อมาขายไปไม่ได้จำกัดโปรดักต์เป็นการตายตัวเฉพาะตลอดเวลาการเป็นคนกลางในหน้าและกินส่วนต่างถ้าลงทุนเฉพาะในแง่ของดาวอาชีพนี้ถ้ามีความรู้จริงๆในเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารก็ทำได้รวมถึงพวกตำรับตำราร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานถ้าไม่อยากลงทุนก็เป็นลักษณะพวกงานด้านการขายตรงถือว่าดีอีกกลุ่มนึงพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าไอทีคอมพิวเตอร์ค้าทองครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเยาวลักษณ์นะคะ28กรกฎาคม2542เวลาเกิด 9:44 น.พุธกลางวันลัคนาราศีอะไรจังหวัดสมุทรสาครค่ะใกล้ๆกับกรุงเทพนะครับสมุทรสาครลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์เป็นคนดูดีมีเสน่ห์นะครับเพียงแต่ว่าในช่วงปีจรเนี้ยในช่วงปีจรเนี้ยสิ่งที่อยากจะฝากเตือนมากๆเลยก็โดยเฉพาะหลังสิงหาไปแล้วคือตอนนี้ราหูกับพระฤหัสสถิตอยู่ในราศีเกิดพระฤหัสราหูเป็นคู่ผิดหวังหลอกลวงไอ้ที่ว่าใช่ไอ้ที่ว่าชัดไอ้ที่ว่าแน่เผื่อใจไว้บ้างอันนี้ประเด็นที่1และหลังสิงหาไปแล้วเนี่ยพฤหัสย้ายออกอิทธิพลของราหูก็คือในเรื่องของสุขภาพก็ได้การถูกให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีคดีความบัตรสนเท่นะหรือแม้กระทั่งภาระหนี้สินอันนี้ต้องระวังถ้าถามถึงวัยเรียนไม่ได้หมายถึงเรื่องงานก็เน้นเรื่องของความรักด้วยนะแล้วก็ต้องขยันหน่อยผมใช้คำนี้นะครับสาขาวิชาที่เด่นที่สุดที่ควรจะเรียนถ้านะครับถ้าไหวนะก็ในเรื่องของการรักษาพยาบาลแพทย์เภสัชกรพวกนี้ได้นะครับหรือกลุ่มอื่นมีหรือไม่ถ้าชอบตัวเลขบัญชีนะครับนิเทศอักษรศาสตร์แต่มีเงื่อนไขจบแล้ว
ทำงานต่างถิ่นกำเนิดหรือทำกับองค์กรต่างชาติอยากขายกิฟต์ช็อปดีหรือไม่เด่นนะครับถ้าทำเป็นลักษณะอาชีพเสริมปีนี้อยากทำก็ดาวอาชีพไม่เสียพอทำได้แต่จะเป็นในระยะสั้นนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่3ตุลาคม2535ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:00 น.วันเสาร์การเรียนการงานการเงินเนื้อคู่เป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องอุตสาหะอีกแล้วนะก็เหนื่อยกับเรื่องเรียนก็ได้เรียนยากก็ได้ผลการเรียนไม่ค่อยดีก็ต้องขยันความรักปีนี้นะครับย่าง24มีโอกาสได้เจอรักใหม่นะแต่ผมไม่อยากให้คุณรีบร้อนดวงนี้นะครับลักษณะคู่จริงๆมาช้าแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนแนะนำมีคนคอยช่วยลุ้นช่วยเชียร์นะเอาเป็นว่าถึงจะมีเข้ามาช่วงนี้ก็ไม่ต้องรีบร้อนดูให้ดีๆครับSMS ต่อมาค่ะคุณโน้ตค่ะ5ตุลาคม2536นะคะเวลาเกิด 8:42 นาทีวันอังคารถามว่าปีนี้จะจบปริญญาตรีหรือเปล่าอาชีพอะไรดีนี่ไงอุตสาหะเหมือนกันกับที่ถามเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับก็ฟังผมให้ดีนะผมไม่แน่ใจว่าเทอมการศึกษาเนี่ยมันครอบคลุมเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้ย่าง23ถ้าเข้าย่าง24ไปแล้วเนี่ยเกณฑ์การศึกษาไม่ค่อยดีนะครับเอาไปว่า1ก็ต้องขยันแหละและอันที่2ปีนี้ให้คุณไปบริจาคทุนการศึกษาส่วนหลังวันเกิดตุลานี้ไปทำบุญกับพวกมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ๊งนะครับหรือว่าตามวัดตามที่เขาเปิดรับบริจาคพวกทำบุญลงศพ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณวัชราพรเกิดวันที่28สิงหาคม2529เวลาเกิด 8:00 นตรงวันพฤหัสบดีการงานการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะเสี่ยงโชคปีนี้แย่กว่าปีที่แล้วนะอันนี้พูดจริงๆระวังเรื่องของพวกคดีความด้วยนะครับถ้ามีที่อยู่อาศัย ขออภัยครับมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้เนี่ยดูหน่อยว่าปลูกมาไหมนะครับงานแต่งานโดยรวมถือว่าปีนี้จะได้รับผลจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานอยู่แวดล้อมเราจะคอยซัพพอร์ตเรามากขึ้นสภาพคล่องไม่ค่อยดีแต่อย่างที่ผมบอกการเสี่ยงโชคไม่ใช่คำตอบมีจอนี้นะครับให้คุณให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะยอดค่ะคุณยอดคุณยอดนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะจะดูให้น้องหน่อยอะค่ะจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของน้องก็ได้ค่ะวันที่10ธันวาค่ะไม่ต้องตื่นเต้นครับ2511ค่ะ10ธันวาคม2511ค่ะจากกี่โมงคะ3ทุ่มตรงค่ะ3ทุ่มตรงวันอะไรเอ่ยวันอังคารวันอังคารค่ะนี่เขากำลังคิดจะวิ่งเต้นขอหยิบขอยืมเรื่องเงินอยู่บ้างไหมเนี่ยได้คุยค่ะได้คุยกันบ้างไหมได้คุยค่ะคืออย่างนี้ปีจรเนี้ยย่าง48นะครับถ้าเขาอยากจะทำธุรกรรมลักษณะการกู้หนี้ยืมสินนะนะครับโดยเฉพาะพวกผ่านพวกในระบบพวกสถาบันการเงินมีโอกาสสมหวังนะค่ะปีจรเนี้ยลากยาวจนถึงธันวาคมไม่เอาแต่อยากจะเตือนเนี่ยกรรมะเป็นกาลีผมจะพูดเรื่องดีไว้ก่อนเมื่อกี้แต่เรื่องที่ไม่ดีปีนี้ถ้าเขาทำงานอยู่เนี่ยปีนี้งานจะมีปัญหาเยอะแล้วก็มีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอ๋อเขาทำสวนค่ะถ้าทำสวนผลประกอบการก็จะไม่ค่อยดีปีจรเนี้ยให้เน้นการเป็นสวนปาล์มค่ะก็ปีนี้เกณฑ์งานไม่ค่อยดีมีปัญหาผลประกอบการอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังให้เขาไปบริจาคเงินในเรื่องของพวกทุนการศึกษาหน่อยนะครับค่ะนะค่ะค่ะจะถามเกี่ยวกับแล้วถ้าเกิดอีกคนนึงเกิด3ทุ่ม15แล้วคะมันจะแตกต่างกันไหมคะเป็นแฝดแล้วฮะหรือยังไงค่ะเป็นแฝดค่ะก็ขึ้นอยู่กับอาชีพเขาก็รับจ้างทั่วไปก็มีสวนปาล์มเหมือนกันคือฝาแฝดเนี่ยอย่างที่เราเคยได้ยินเนี่ยว่าส่วนใหญ่มักจะมีลักษณะนิสัยหรือเจอเรื่องราวอะไรที่คล้ายๆกันแต่สิ่งที่มันจะทำให้แตกต่างก็คือในเรื่องของอาชีพนะแต่ว่าของเขาเนี่ยก็จะเป็น
ดวงของทั้งสองคนเนี้ยผมใช้คำว่าไม่ว่าทำอะไรก็ต้องออกแรงมากกว่าชาวบ้านนะเหนื่อยค่ะเหนื่อยเพราะว่าเกณฑ์เรื่องงานได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูค่ะแต่ยังดีตรงที่ว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าปีจรเนี่ยเกณฑ์งานไม่ดีแต่ยังดีที่ว่าในระยะยาวเนี่ยอาชีพพวกสวนเกษตรเนี่ยในดวงของทั้งสองคนถือว่าใช้ได้ค่ะทำมานานหรือยังฮะขอโทษตั้งมันเป็นของตกทอดมาเลยตั้งแต่ต้นตระกูลนะคะก็คือผลประกอบการถือว่าโอเคอยู่แล้วไงเพียงแต่ว่าในพื้นดวงส่วนใหญ่เขาเหงื่อไม่ออกเขาไม่ได้ตังค์ก็เท่านั้นคนพี่จะเป็นผู้ชายนะคะคนผู้หญิงคนน้องจะเป็นผู้หญิงค่ะแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนไงในเรื่องของอาชีพเนี่ยสำคัญถ้าทำเหมือนกันก็ลีลามันจะใกล้เคียงกันแหละถึงจะต่างเพศก็เถอะแล้วก็ต้องบอกว่าสองคนนี้บางทีผมไม่แน่ใจว่าใครจะเชื่อมั่นหรือว่าดื้อรั้นมากกว่ากันนะครับแต่บทจะใจอ่อนนะจะช่วยเหลือใครบางทีก็เขาเรียกว่าทำบุญกับคนไม่ค่อยขึ้นนะระวังถูกใช่ค่ะระวังถูกเอารัดเอาเปรียบเป็นคนที่ใจอ่อนมากแล้วเป็นคนใจอ่อนแล้วก็เตะจะเป็นคนรอบคอบเท่านั้นนะคะจะทำอะไรถ้าว่าใครจะมายืมสตางค์อย่างนี้ทำไมไม่มีอะไรแต่ไม่เอาดอกนะแต่จะค้ำประกันเต็มที่แต่ส่วนใหญ่ก็อย่างที่ผมเรียนไงบางทีก็ได้ช้าบ้างไม่ได้บ้างเก็บไม่ครบบ้างจะเป็นทรงนั้นค่ะค่ะประมาณนั้นแต่คนพี่น่าจะหมดเยอะเห็นไหมมันก็จะลีลามันก็จะไม่หนีกันเท่าไหร่หรอกนะครับค่ะลีลาจะคล้ายๆกันจ้ะราศีละคะเกิดจังหวัดไหนคะชุมพรค่ะชุมพรชุมพรสักครู่ครับชอช้างลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะปีนี้ให้เขาระวังนะให้หนึ่งระวังสุขภาพแล้วก็ให้ระวังการถูกหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบที่ผมเตือนไปเมื่อสักครู่นี้ปีนี้ยิ่งต้องระวังนะครับแล้วถ้าเขามีลูกแล้วคะถ้าเขามีลูกมีลูกอย่างละกี่คนนะฮะคนเดียวค่ะคนเดียวทั้งคู่ลูกก็ต้องบอกว่าพอที่จะพึ่งพาอาศัยได้นะครับอิทธิพลของดาวคู่ธาตุดินนะก็เพียงแต่ว่าอาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันบางช่วงอาจจะไปเรียนหรือใช้ชีวิตต่างถิ่นฐานคนผู้หญิงลูกเป็นผู้ชายแต่คนผู้ชายมีลูกเป็นผู้หญิงไม่เป็นไรครับก็ตั้งดวงมาแล้วฮะก็เป็นไปอย่างที่ผมพยากรณ์เมื่อสักครู่แหละก็พอจะพึ่งพาได้ครับก็ดื้อรั้นบ้างตามวัยไม่มีปัญหาคนผู้ชายจะดื้อรั้นมากเพราะกำลังวัยรุ่นจ้ะกำลังวัยรุ่น18-19ก็อย่างนี้ฝากบอกให้ทั้งสองท่านเลยละกันนะครับให้ทั้งสองท่านเนี่ยไปทำบุญในเรื่องของทุนการศึกษาผมยังพูดเหมือนเดิมนะว่าปีนี้ให้ระวังปัญหาในเรื่องของงานการถูกหลอกการถูกเอารัดเอาเปรียบจนถึงธันวาเลยนะครับก็ไปทำบุญเสริมซะค่ะจ้ะอ้าวแล้วของคนที่พูดเองเนี่ยของที่ท่านเองได้ค่ะดูนิดนึงได้ไหมคะครับเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่8ธันวาค่ะพ.ศ.ค่ะ01ค่ะกี่โมงคะช่วงเช้าค่ะวันอะไรเอ่ยวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ค่ะก็ระวังปัญหาสุขภาพพวกสายตาความดันระบบเลือดแล้วก็ปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะครับทำอาชีพอะไรอยู่ฮะตอนนี้ไม่ได้ทำตอนนี้ดูแลพ่อแม่ค่ะเอาอย่างนี้สิ่งที่ทำเป็นมงคลสูงสุดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดปีจรเนี้ยคือที่ผมถามเพราะว่ากรรมะมันเป็นสีถ้ามีโอกาสได้เริ่มต้นทำอะไรเล็กๆก็น่าสนใจนะถ้ามีเวลามากพอนะครับผมก็จะทำครับพ่อแม่80พ่อ88ค่ะถ้างั้นก็ทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดค่ะดูแล้วก็โสดค่ะตามสูตรนะครับไม่เป็นไรดีแล้วดีแล้วเรามีโอกาสดีกว่าคนอื่นคิดอย่างนี้การต่อไปข้างหน้าจะเป็นยังไงมั้งคะก็ของคุณดวงนี้เนี่ยผมก็จะไกด์อาชีพที่เด่นไว้พิจารณาแล้วกันนะฮะถ้ามีโอกาสทำในอนาคตก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกของกินสิ่งสวยงามพอใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าควรจะทำต่างถิ่นฐานแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามเลยพวกเบ็ดเตล็ดหรือว่ากลับไปช่วยสวนเกษตรอ่ะ
ในเรื่องก็คงต้องสวนนะคะดีที่สุดเลยตอนนี้ดูแลพ่อแม่นะแล้วเกิดถ้ามีเวลามากพอที่จะทำอาชีพก็ลงไปที่สวนเกษตรเด่นที่สุดคุณเก่งอยู่แล้วนะหมาอุดเกาะค่ะแล้วสีละคะเกิดชุมพรเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะมหาชัยค่ะเอามหาชัย6โมงเช้านะครับโดยประมาณโทษนะมหาชัยนี่สมุทรอะไรฮะสาครหรือสงขลาสมุทรสาครค่ะก็เป็นคนลัคนาไม่แปลกที่เหนื่อยช่วงนี้เสาทับดวงชะตาอยู่คุณเป็นคนลัคนาราศีพิจิกครับนะก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ดีที่สุดนะครับมีโอกาสดีที่สุดอยู่แล้วคนอื่นจะอิจฉาเรานะครับเอาล่ะเนาะจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับต่อกันที่ SMS นะคะคุณทันทการ24มิถุนายนค่ะ2522เวลาเกิด7นาฬิกาตรงวันอาทิตย์งานที่ทำอยู่เป็นอย่างไรแล้วก็บ้านที่อาศัยอยู่ด้วยปีนี้เกณฑ์งานก็ทายดีนะครับของคุณในช่วงย่าง37เนี่ยยังโอเคแต่ว่าพอเลยผ่านวันเกิดครึ่งปีไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องออกแรงมากหน่อยหรือเจอลักษณะงานที่เป็นหนังชีวิตแต่โปรเจกต์ใหม่ๆมันจะเกิดขึ้นก่อนจะเข้าย่าง38นะฉะนั้นช่วงเนี้ยถ้ามีโอกาสได้เริ่มต้นหรืออยากจะรันโปรเจกต์อะไรให้ลงมือทำนะครับฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันนะปีนี้เน้นในเรื่องของความรักคู่ครองกรณีถ้ามีคู่นะครับให้มันตักบาตรถวายเพนพระส่วนบ้านเป็นอย่างไรส่งเลขที่บ้านกับทิศมาก็ดีครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณโพสต์นะคะ15ธันวาคม2501เวลาเกิด6โมงเย็นวันจันทร์จะได้งานใหม่หรือเปล่าแล้วก็งานที่ทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยจะทำได้นานไหมนะคะเป็นผู้จัดการโรงงานคืออย่างนี้ครับกรรมะเป็นสีปุตตะเป็นอายุก็มีเกณฑ์งานใหม่ก็หาไปเลยแล้วก็ compare benefit กับลักษณะงานที่ทำคุณชอบแบบไหนปีนี้ถ้ามีโอกาสเปลี่ยนก็ต้องบอกว่าจะเป็นการเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นครับและถามว่ามีเกณฑ์ย้ายหรือไม่มี SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่26พฤษภาคม2519เวลาเกิด 4:00 ตรงระบุว่าเป็นวันพฤหัสบดีงานเงินสุขภาพแล้วก็ความรักค่ะแปลงวันมาให้ผมเอาใหม่นะครับ26พฤษภาคม19เนี่ยนะจ๊ะปฏิทินตรงกับวันพุธงั้นไม่ตรงละรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง26พฤษภาคม19ปฏิทินตรงกับวันพุธจ้ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการหรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้แต่อย่าลืมข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดต้องครบถ้วนด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ